การที่ทักษิณเล่นหมากตัวสุดท้ายหลังจากที่ไปต่อชัยเกษมคงไม่ไหวคงยากก็คงจะทำให้อะไรมันง่ายขึ้นและผมเรียนย้ำอะไรก็เกิดขึ้นได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจแหละแน่นอนทุกคนสนใจว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคำตอบก็คือก็จะมีการเสนอชื่ออุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็จะมีการโหวตอุ๊งอิ๊งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่คำถามไม่น่าสนใจเกิดอะไรขึ้นทำไมทักษิณถึงเปลี่ยนใจจากชัยเกษมกลายเป็นอุ๊งอิ๊งในที่สุดหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคได้มีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลยินดีสนับสนุนบุคคลในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปซึ่งจะเป็นสิทธิของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทราบมาว่าจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้และพรรคภูมิใจไทยก็ยังขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่สนับสนุนบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายที่จะต้องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ทางการเมืองของจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาชนว่าเรายังคงมั่นคงเหมือนเดิมที่เราเคยให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อ1ปีที่แล้วครับรัฐสภามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเราเคยได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะอดีตพรรคก้าวไกลว่าเราไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของพรรคการเมืองที่มีความเชื่อทางอุดมการณ์กันต่างขั้วจะสามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จากการประเมินการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาตลอด1ปีครับทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการยกระดับประชาธิปไตยพวกเรายังคงยืนยันคำเดิมแม้วันนี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนแต่จากข่าวที่ปรากฏพรรคร่วมรัฐบาลชุดเดิมมีความประสงค์จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อโดยการเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาทวีสินดังนั้นพรรคประชาชนขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนคุณชัยเกษมนิตินายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงจุดยืนในแนวทางการร่วมรัฐบาลของพรรคในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยมีจุดยืนดังนี้นะครับ 1. พรรคพลังประชารัฐยังสนับสนุน บุคคลในรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นนะครับในการประชุมของวันพรุ่งนี้ 2. นะครับพรรคพลังประชารัฐยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเทิดทูนและทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งพรรคพลังประชารัฐยังคงจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3. พรรคพลังประชารัฐยึดมั่นในนโยบายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อจะให้เกิดการส่งเสริมความปลองดองของคนในชาติให้มีความสามัคคีและจะร่วมมือ
พื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจและความเท่าเทียมรวมถึงนะครับจะพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปให้มีความเข้มแข็งนะครับทั้งชาติเราได้ประชุมหารือกันเมื่อเช้านี้นะครับก็มีมติที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคหลักในการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ยังยืนยันหลักการเดิมของเราก็คือว่าต้องไม่มีการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112นะครับอันนี้ยังเป็นจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็คาดหวังว่าจะมีนโยบายต่างๆที่ออกมาให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไปครับผมไม่มีแล้วครับท่านเป็นองคมนตรีแล้วครับอย่าเอาข่าวแบบนี้ไปให้เกิดปัญหากับท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเมืองแล้วนี่พนักงานในการสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตชื่นบานกับพวกรวม3คนโดยมีการสั่งคดีนี้ไปตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี2551นะครับเนื่องจากนะครับในช่วงเมื่อวานต่อเนื่องถึงวันนี้เนี่ยนะครับมีสำนักข่าวบางสำนักนะครับได้นำเสนอข้อเท็จจริงว่านายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งไม่ฟ้องนายพิชิตชื่นบานกับพวกรวม3คนเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับงานโฆษกเมื่อทราบข่าวก็ได้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนผลจากการตรวจสอบคดีดังกล่าวได้ข้อเท็จจริงยืนยันว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริงโดยความจริงแล้วนายชัยเกษมนิติสิริอดีตอัยการสูงสุดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการสั่งคดีดังกล่าวแต่อย่างใดหลังจากทักษิณนะได้เรียกวนพรรคเลขาธิการพรรคทุกพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลไปเจอที่บ้านจันทร์สองล่านะครับก็มีอนุทินชาญวีรกูลพีรพันธ์ธรรมนัสพรหมเผ่าสันติพร้อมพัฒน์นะครับแล้วก็ทางลูกของบรรหารศิลปะอาชาอนุทินลูกของเนวินชิดชอบนะก็ไปเจอปุ๊บตอนแรกก็ตกลงกันแล้วว่าจะให้กับชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเรียกชัยเกษมไปด้วยตกลงให้ชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีเช้ามาจู่ๆก็พลิกเปลี่ยนอย่างกระทันหันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ประเด็นที่ผมเรียนหุ้นส่วนนะต้องพิจารณานะคนที่ไปเนี่ยคือคนที่เป็นคาร์ดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคืออนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นอันดับต่อไปซึ่งผมเรียนไว้ต่อหน้านี้แล้วว่าอนุทินเขาบ่ายเขาไม่เอาเขาไม่สู้นะครับซึ่งคิวต่อไปต้องเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปรากฏว่าคนที่ไปอีกคนหนึ่งที่ผมจับตามองคือคุณพีรพันธ์ไปด้วยเอาขิงเอกนัทลูกชายของกำนันสุเทพซึ่งเคยออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่ทักษิณชินวัตรและตระกูลชินวัตรเนี่ยขิงก็ไปด้วยไปในขณะที่ทักษิณมีสถานะเป็นนักโทษนะครับเพื่ออะไรไปเจรจาเรื่องของตำแหน่งรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าต้องการจะเอาตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับซึ่งแฟนคลับทั้งหลายนี่ก็ถึงขั้นสะดุ้งอ่ะนะฮะสะอึกอ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาก็คาดหวังว่าเอออนุทินอยากเป็นนายกฝั่งสีน้ำเงินนะจงรักภักดีพีรพันธ์นะก็น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ทั้งหมดเนี่ยไปเจอกับทักษิณให้ทักษิณสั่งการเองในขณะทักษิณยังเป็นนักโทษอยู่นะและยังเป็นผู้ต้องหา112ฮะดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือข้อสังเกตที่ผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นคนไทยต้องได้เห็นเชิงประจักษ์นั่นคือข้อที่1ข้อที่2สาเหตุที่ทักษิณเปลี่ยนตัวกระทันหัน หลังจากกลางคืนตกลงกันวันที่14ตอนเย็นกลับกันดึกเลยนะฮะคืนวันที่14หลังจากเศรษฐาทวีสินถูกพิพากษาเวลา 15:00 นเย็นก็เรียกประชุมลุงป้อมก็ตั้งท่าจะสู้แต่ปรากฏว่ามีการชิงตัดหน้าลุงป้อมซะก่อนเรียกเข้าบ้านทักษิณนะฮะหัวก็เรียบร้อยจบทักษิณสั่งเองบัญชาการเอง
นะสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าชัยเกษมถูกเปิดประเด็นขึ้นมาว่าไปเกี่ยวข้องกับถุงขนมนะครับสมัยเป็นอัยการสูงสุดนะฮะก็คือสั่งไม่ฟ้องพิชิตชื่นบานซึ่งเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็โดนเรื่องของพิชิตชื่นบานว่าไม่สุจริตนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้ทักษิณเปลี่ยนตัวกระทันหันถึงแม้ว่าอัยการสูงสุดจะออกมาชี้แจงบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ชัยเกษมทำเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของตำรวจพนักงานสอบสวนเขาสั่งไม่ฟ้องก่อนถึงแม้ว่าศาลจำคุกไปแล้วนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกนะครับแต่ไม่ถูกดำเนินคดีอาญานะก็อ้างว่าพนักงานสอบสวนเขาสั่งไม่ฟ้องชัยเกษมไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่าพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องก่อนก็ชัยเกษมก็แค่เป็นผู้พิจารณาก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเรื่องนี้แต่เกมเนี่ยมันกลับไปเรื่องเดิมไงก็คือเรื่องของพิชิตชื่นบานเขาก็เลยเกิดการเปลี่ยนตัวจากเรื่องของคนรอบข้างด้วยที่มีปัญหากันนะครับพจมานด้วยสุดท้ายก็ไปอ้อล้อกันจนกระทั่งตั้งขึ้นมาได้ซึ่งแปลกใจไหมผมก็ไม่แปลกใจผมก็บอกนะของคนเนี่ยเขาเลือกเอาคนบอกอนุทินจะมาเป็นพีรพันธ์จะมาเป็นไม่เป็นพีรพันธ์เนี่ยยอมไม่รับคำสั่งเขาด้วยซ้ำไปอนุทินด้วยยอมไม่รับคำสั่งเขาด้วยนี่วันนี้คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ละเป็นไงอยากให้เป็นนายกไม่เห็นหรอเขาก็เลือกตำแหน่งอำนาจเขาก็เลือกตำแหน่งอำนาจประชาชนหมดไปแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เห็นคนไทยได้เห็นนะครับตอนนี้จะเป็นยังไงทักษิณเอามาเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะฮะบางคนก็บอกว่าอุ๊งอิงพร้อมวันนี้ทหารก็พร้อมเหมือนกันไม่รู้ทหารก็พร้อมหรือเปล่าเขาทหารก็พร้อมเหมือนกันนะครับหมอดูจำนวนมากดูตรงกันว่ารอบนี้ทักษิณจะหนักกว่าเดิมก็ดูมาก่อนหน้านั้นนะไม่ใช่เพิ่งดูมาก่อนหน้าจะหนักกว่าเดิมหนักกว่าปี49อีกหนักกว่าโดนยึดอำนาจอีกนะแต่พอเห็นเหตุการณ์นี้ปุ๊บคุณสวนคิดว่าหนักมั้ยล่ะคราวเนี้ยเอาอุ้งอิงมาเองทักษิณก็จะคุมเองนะคุมเองขึ้นมาจะจัดการเองทั้งหมดทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะจะเป็นคนบัญชาการเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนี้ไม่ใช่เป็นแล้วล่ะนะซึ่งตอนนี้ก็มีการร้องไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองนะครอบงำทางการเมืองวันนี้ครอบงำไหมหุ้นส่วนคิดว่าผิดไหมนะส่วนพวกเขาบอกเออไม่ผิดหรอกหุ้นส่วนคิดว่าผิดไหมทักษิณไม่นักโทษอยู่อนุทินพีรพันธ์ธรรมนัสไปรับคำสั่งจากทักษิณถึงบ้านวิ่งไปที่บ้านไม่ใช่ไปหัวหน้าพรรครองผู้เลขาธิการพรรคไปหมดนะครับผมเรียนหุ้นส่วนเกมจะไหวนะงานนี้เกมจะไหวจับตามองให้ดีองค์ประกอบหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงกันยายนช่วงตุลาคมนะครับซึ่งก็เป็นเดือนที่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเกมมันคงจะไหวน่าดูนะครับขณะเดียวกันนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณนะเรื่องของการรายงานตัวการพร้อม คดี12ก็จะเกิดขึ้นวันที่19สิงหาคมนะครับวันที่11แพทยสภาก็จะมีการตัดสินเรื่องของหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับคณะแพทย์กรมราชทัณฑ์นะฮะว่ามีความผิดไหมนะครับในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ยืนยันว่าจะต้องมีการนำคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลตำรวจของทักษิณนั้นมาทำการเปิดเผยแล้วก็มาอยู่ในสำนวนต่อสาธารณชนด้วยเอาละเกมกำลังสนุกเกมกำลังไวกรณีอุ้งอิงก็มีปัญหาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คงค้างอยู่นะครับทุกอย่างคงไวขึ้นนะการที่ทักษิณเล่นหมากตัวสุดท้ายหลังจากที่ไปต่อชัยเกษมคงไม่ไหวคงยากก็คงจะทำให้อะไรมันง่ายขึ้นและผมเรียนย้ำอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ือนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาผู้มีพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์เธอทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้ป่าวประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้อย่างจงรักตายอย่างภักดี